สวัสดีวันอาทิตย์คือวันว่างทำวันว่างให้มีประโยชน์แก้วเรายังไม่ได้ใส่อะไรก็ยังเป็นแก้วเฉยพอใส่น้ำหวานเข้าก็มีประโยชน์แล้วใส่น้ำถ้ามันมีแก้วก็ลำบากเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ก็เลยทำเป็นวันว่างสักวันหนึ่งหลวงพ่อก็ให้ยาหมายความว่ายาบำรุงหัวใจยาบำรุงหัวใจนี่สำคัญเพราะใจมันกวัดแกว่งไปก็มียาชนิดหนึ่งเรียกว่ายาหอมอะไรต่างๆในฉันเข้าไปก็สบายแต่อันนั้นเป็นยาภายนอกสำหรับหลวงพ่อจะให้นี่เป็นยาภายในยาภายในตัวลึกตัวสำคัญที่สุดความโกรธความโมโหความผูกพยาบาทความมังคาดความจองเวรอะไรต่างๆนี่มันอยู่ที่หัวใจทั้งนั้นนิดหนึ่งถ้าผงสุรีนี่ก็อยู่ที่หัวใจหัวใจเก็บไว้หมดทีนี้เก็บเขาไว้มากนักพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงว่าพาราหาเวเป็นจักขันธาพาราหาโรจะปุคโลพาราดันังทุกขังโลเกพาราณิเขปนังทุกขังนิเขปิสวะครุงรังปุญญังปุรังอนาริยะสมุหังว่าไปตามเรื่องว่าทุกอย่างถ้าไม่มีใจเสียแล้วก็ไม่มีโกรธไม่มีพยาบาทไม่มีโรคไม่มีหลงพอมีใจเขาแล้วก็มีแล้วมีโกรธมีไม่โกรธมีชอบใจมีเสียใจอะไรต่างๆพอเราได้ของมาก็ที่พอใจก็ชอบใจพอได้ของมาไม่ได้อยากใจก็โกรธเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้ทำใจให้สงบให้ทำใจให้มีสมาธิเมื่อทำใจให้มีสมาธิแล้วใจนี่ก็จะทำให้เกิดความเอิบอิ่มความชุ่มชื่นความซาบซึ้งความประทับใจอะไรต่างๆเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นนี่มันสบายมากเหมือนกันกับคนกำลังหาของหนักๆเนี่ยมันไม่ค่อยไหวแต่พอปลดของหนักออกแล้วเหลือแต่ขบุงเปล่ามันก็สบายแต่ไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในการที่เราจะใช้ยาชะลมหัวใจของเรานี่ไม่มีอะไรจะเป็นดีกว่าพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถพระพุทธเจ้าเป็นยาพระธรรมเป็นยาพระสงฆ์เป็นยายารักษาได้ผลฉับพลันถ้ายอมรักษาถูกต้องแล้วจะได้ผลฉับพลันแ
ได้ฉับพลันเลยพอเวลามันยุ่งขึ้นมานึกพุทโธทีเดียวมันหายยุ่งว่าหายยุ่งเราก็เรียกว่าหายโรคได้ของดีมาแล้วผมโยมลองคิดด้วยเองก็แล้วกันว่าเมื่อเราได้ภาชนะใส่เงินใส่ทองใส่สิ่งของที่มีค่าได้มาแล้วแก้วหรือภาชนะนั้นก็ใส่สะอาดไปด้วยถ้ามันได้ผงสุรีสิ่งสกปรกโสโครกสิ่งที่ไม่ดีเอามาแล้วก็เก็บเอาไว้ใส่กระป๋องหัวใจไม่ก็เลยไปกันใหญ่เอาออกอยากล้างไม่ค่อยหมดเพราะฉะนั้นท่านจึงแนะนำว่าเทศนาไม่ใครเทศได้ก็เทศอธิบายธรรมะน่ะก็เรียกว่าเทศเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปเรียนครูสมาธิกันอย่างที่หลวงพ่อสร้างหลักสูตรไว้นี่พาไปกันไปเรียนสมาธิกันก็กลายเป็นครูกลายเป็นอาจารย์ได้สอนพอได้สอนแล้วนี่มันใจมันสบายทำไมสบายเพราะว่าได้ช่วยคนอื่นเมื่อได้ช่วยคนอื่นแล้วมันก็รู้สึกสบายใจเมื่อสบายขึ้นมาแล้วนี่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันสบายได้ยังไงแต่พอเรานึกพุทโธได้แล้วนี่มันก็สบายได้จริงๆด้วยจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิจิตก็ผลิตพลังจิตพอจิตผลิตพลังจิตก็แทรกซึมเก็บไว้ที่จิตก็อยู่ในที่จิตของเราไม่หายไปไหนอันนี้เป็นตัวประกันที่มีความสำคัญในชีวิตของคนเรานี่เมื่อเรามาเกิดพอดีมาเกิดสันศาสนาพระพุทธเจ้ามาเกิดสันเราก็ได้คนได้ยาที่โอสถที่ดีที่สุดก็คือชำระล้างคนที่ไม่ดีมีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในจิตใจก็ล้างออกให้หมดก็เรียกว่ายารักษาโรคไปเป็นอย่างนั้นพุทธโอสถังพุทธมังวรังธรรมโอสถังพุทธมังวรังสังฆโอสถังพุทธมังวรังก็แก้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้โรคทางใจนี่มียาเม็ดเดียวแก้ได้สารพัดโรคเมื่อนึกพุทโธไปแล้วสิ่งที่มันเป็นขยะก็เรียกว่ากองขยะที่เราเก็บเอาไว้ในใจมันเยอะเราเอาออกไปไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นแบคทีเรียเป็นโรคระบาดเราสะใจแต่ถ้าหากว่าเราได้พุทโธเราได้สมาธิเป็นเครื่องอยู่แล้วไม่ลำบากแล้วเพราะว่าในพุทโธไม่ใช่ว่าจะต้องใช้ความสามารถอะไรมากมายนักเราสามารถทำได้ทุกคนนึกพุทโธได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเราเองเป็นผู้ที่พุ่งยาให้ตัวเราเองคนที่พุ่งยาไม่เป็นก็เลยเอาสารผิดใส่เข้าไป
ก็เลยยิ่งแย่ใหญ่แย่มากแต่สาหัสเราเอายาก็ใส่ไม่ก็ผลลดหายไปความลำบากลำบนอะไรต่างๆขมขื่นก็หายไปด้วยแล้วก็ไม่ใช่งายากอะไรเลยง่ายนิดเดียวเข้าห้องแล้วก็นึกกุศลจะแล้วพวกอารมณ์ต่างๆมันมีแย่อยู่สิ่งในตัวของเราเนี่ยอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วอะไรต่างๆนี่มันก็เกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาเองมันเพราะว่าเรามีเชื้ออยู่แล้วพอมีอารมณ์เข้ามากระทบมันก็เลยติดเชื้อพอดีติดเชื้อพอดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงแสดงว่าราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาที่พระองค์ทรงแสดงในอาทิตตปริยายสูตรว่าราคะกิเลสความชื่นชมอะไรที่ที่สุดทางโทสะกิเลสก็ความโกรธโมโหจุนเจียวโมหะกิเลสก็ความหลงไม่รู้จริงก็เลยเกิดเป็นสุรีพอเกิดเป็นสุรีแล้วมันก็ฝังรากพอมันฝังรากได้แล้วทีนี้เราแก้ยากเพราะว่ามันฝังรากลึกแต่ทีนี้ถ้าเรามีสมาธิซะการฝังรากของราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะกิเลสมันก็ฝังแรกลงไปไม่ได้เมื่อฝังแรกลงไปไม่ได้ต้นมันก็พอมันก็อยู่กันได้อย่างสุขสบายดีอย่างนี้เป็นต้นเพราะการที่มีความฟุ้งซ่านหรือมีสุรีอยู่ที่จิตของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ก็ความวุ่นวายให้แก่จิตใจของตนพอเราทำสมาธิได้มันก็ดับความวุ่นวายทั้งหลายได้ดับแล้วจริงๆด้วยไม่ใช่แกล้งพูดเพราะว่าการที่จะพบของจริงได้นั้นก็ต่อเมื่อเราทำเองเราจะไปให้คนอื่นทำแทนเราไม่ได้เราต้องทำเองเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราจะแก้ไขยังไงความโลภเกิดขึ้นจะแก้ไขยังไงความหลงเกิดขึ้นจะแก้ไขยังไงเราก็สามารถแก้ได้เพราะว่าเราแก้อยู่ทุกวันทุกวันตื่นเช้าขึ้นมากลางวันก็ดีเย็นก็ดีพวกของสุรีต่างๆที่มันก็กินอยู่ที่จิตใจของเรานี่มันก็จะแสดงฤทธิ์แต่มันแสดงฤทธิ์ไม่ออกเพราะว่ามีคำบริกรรมเรียกว่าคำว่าพุทโธจึงเป็นคำที่มีความศักดิ์สิทธิ์เมื่อคนอื่นไม่มีเขาไม่รู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์อันนี้มีอยู่ในตัวของตนเองแล้วเราก็ไปบอกเขาบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์ความเยือกเย็นความชุ่มชื้นความเอิบอิ่มความประทับใจมันจะเกิดขึ้นนะถ้าหากว่ากำจัดอารมณ์พวกนี้ได้แล้วก็เมื่อเวลาที่มาทำสมาธิมันก็เป็นเช่นนั้นแก้ไขได้เมื่อแก้ไขได้แล้วเราก็รู้จักหนทางรู้จักวิธี
กิดความชำนาญเพราะว่ากิเลสเหล่านี้มันอยู่ในตัวของเรานี่มันไม่ใช่ออกไปเองได้มันต้องมีธรรมะเป็นเครื่องขจัดเมื่อเรามีธรรมะเป็นเครื่องขจัดแล้วมันจะมาเท่าไหร่เราก็ไม่กลัวแล้วมาเมื่อมันมีความโลภมาก็แก้เมื่อมันมีความโกรธมาก็แก้เมื่อมันมีความหลงมาก็แก้เราได้เครื่องแก้เพราะฉะนั้นในธรรมะทั้งหลายแล้วที่เราพากันได้สดับสับฟังพระธรรมเทศนาได้สดับสับฟังเรื่องการทำสมาธิแล้วก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์ที่หาประมาณไม่ได้คือมาประมาณไม่ได้เราจะเอาของอื่นมาแก้ไขไม่ได้เราว่าไม่ถูกกันจะเอาไฟไปใส่ไฟมันก็ไปกันใหญ่เรียกว่าเสวะเมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็เอาน้ำดับมันแล้วมันก็แก้ไขได้น้ำก็ต้องพอน้ำน้อยก็สู้ไฟไม่ได้แต่น้ำมากก็ดับไฟได้ดับไฟเมื่อดับไฟได้ความเย็นก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำสมาธิจึงเป็นเรื่องที่สมควรแก่การที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้จงได้และก็การที่เราจะสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นมาให้ได้นั้นก็ไม่ใช่ยากไม่ต้องลงทุนอะไรเพียงแต่ว่านึกพุทโธขึ้นมาในใจฉะนั้นมันก็ปรากฏเป็นยาวิเศษขึ้นมาแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นก็เป็นโชคดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์และเป็นคนถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นสุนัขสุกรไปเกิดเป็นแชมป์มูฟไฟเราก็ไม่หมดโอกาสนึกพุทโธไม่เป็นแล้วไม่รู้เรื่องอะไรแล้วแต่นี้เราเกิดมาเป็นคนเมื่อเราเกิดมาเป็นคนเราก็ใช้ธรรมะที่เรียกว่ามนุษยธรรมนี่เมื่อใช้ธรรมะเป็นเครื่องขุดเกลาแล้วมันก็สะอาดเกิดความสะอาดขึ้นเมื่อเกิดความสะอาดขึ้นมาแล้วไม่ใช่สะอาดแต่ตัวเราเท่านั้นสะอาดแก่ครอบครัวสะอาดแก่เพื่อนฝูงสะอาดแก่สังคมทำสังคมให้สะอาดสดใสขึ้นมาเมื่อทำสังคมให้สะอาดสดใสขึ้นมาได้แล้วเราก็อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นสุขไม่ใช่เป็นสุขเฉยๆหรืออยู่ด้วยกันเป็นสุขอยู่ด้วยบุญจะเกิดขึ้นในตัวของเราทุกเวลาเมื่อเราคิดถึงพุทโธเมื่อไรมันก็เกิดเป็นบุญกุศลเป็นต้นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงแนะนำว่าถ้าอยากได้รับความสุขจริงๆแล้วก็พากันมาเรียนสมาธิเราเรียนเสร็จแล้วเรารู้แล้วเราก็สอนคนอื่นต่อไปเมื่อเป็นเช่นนั้นวงการของสมาธิก็จะกว้างออกไปเมื่อก
ยิ่งสมาธิความคลั่งออกมาเท่าไรความสุขก็เกิดขึ้นแก่มวลมนุษย์มาเท่านั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่มวลมนุษย์ที่เรียกว่าสมาธินี่เป็นความสุขที่ถาวรไม่ใช่เป็นความสุขแต่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวชาติหน้าต่อไปก็ตามส่งผลให้แก่เราก็สามารถที่จะสร้างความดีเหล่านี้ขึ้นมาได้ด้วยศรัทธาว่าการที่เราจะทำสมาธินั้นก็จะต้องทำด้วยศรัทธาศรัทธาความเชื่อมั่นศรัทธาความเชื่อมั่นเมื่อศรัทธามันถอยเมื่อไรมันก็จะทำให้จิตใจของเราลดลงหลังขึ้นเมื่อศรัทธาของเรายังเต็มเปี่ยมก็สามารถที่จะส่งเสริมให้จิตของเรานี่สะอาดผ่องใสเมื่อจิตสะอาดผ่องใสแล้วเราก็ทำสมาธิได้ปฏิบัติสมาธิได้จะรักษาศีลก็ได้จะสมาทานศีล5ศีล8ศีล10อะไรก็สุดแล้วแต่เมื่อทำขึ้นมาแล้วถ้าทำขึ้นมาแล้วก็เป็นของเราแน่นอนถ้าเราทำศีลขึ้นมาศีลก็อยู่ที่ตัวเราเมื่อเราทำสมาธิขึ้นมาสมาธิก็อยู่ที่ตัวเราเมื่ออยู่ที่ตัวเราแล้วมันก็ง่ายขึ้นสิ่งที่ง่ายๆเหล่านี้เราควรจะเข้าใจว่าไม่ใช่ง่ายสำหรับคนที่ไม่มีศรัทธาคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยก็ได้อยู่แบบอยู่ติดกันกับศูนย์สมาธิก็ไม่รู้เรื่องว่าสมาธิเป็นยังไงเพราะว่าไม่สนใจเมื่อเป็นฉะนั้นเขาก็ทิ้งโอกาสในโอกาสที่มันจะได้ศีลสมาธิปัญญาแก่ตนก็ไม่ได้สักหน่อยเมื่อจะไปเรียนทางอื่นถ้าเป็นเด็กก็พากันเล่นในทางเสียหายทำความหนักใจให้แก่ผู้ปกครองอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแอนที่เราได้มาให้เห็นที่เราพากันปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็ถือว่าเราได้พบของจริงของจริงอันนี้เราจะหาได้จากการทำสมาธิเพื่อให้ไปถึงจับตัวแก่นสารให้ได้พบแก่นสารพระพุทธเจ้าตรัสว่าการทำศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทำให้เกิดกุศลธรรมที่แก่นสารแก่นสารหมายความว่ายืนยาวตามอายุเราถึงแม้ว่าเราจะไปเกิดในที่ใดชั้นใดชั้นใดบุญกุศลเหล่านี้ที่เราทำนี่ก็ยังจะสิ้นสุดตามตัวเราไปให้ตัวเรานี่ถูกชำระสะสางจากสิ่งสกปรกโสโครกที่เรียกว่าตัวกิเลสต่างๆท่านทั้งหลายเมื่อยังกิเลสยังไม่เกิดขึ้นก็ยังไม่รู้ฤทธิ์มันหรอกแต่ถ้ากิเลสมันเกิดขึ้นเมื่อไรเราจะรู้ฤทธิ์พอกิเลสเกิดขึ้นแล้วอยากจะไปฆ่าคนอยากจะไปทำร้ายคนอื่นนี่ตัวสำคัญเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว
ก็ต้องรู้ว่าอันนี้คือกิเลสปล่อยให้มันครอบงำอยู่โดยที่ไม่ละไม่วางเลยมันจะเกิดภาระหนักอย่างที่พระองค์แสดงพระพุทธังสรณังกทาเสนัสเสกนิมิตังสิอาภัยภูมิงเมื่อบุคคลมาเริ่มใส่ในพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้ผลแก่ท่านทั้งหลายเป็นบุญเป็นกุศลที่จะเพิ่มพูนพัฒนาจิตใจนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นวันนี้ได้สิบพรุ่งนี้ก็ได้สิบห้าต่อไปก็ได้ยี่สิบจะเพิ่มขึ้นเรื่อยบุญกุศลที่เราทำนะอย่าได้ไปคิดว่าทำแล้วสูญเปล่าทำแล้วก็ยังจะเป็นของเราที่ต้องทำส่วนเราไปสามารถที่จะช่วยเราได้ในขณะที่เราพากันทำอยู่เช่นนี้เราก็ต้องพูดความไม่ดีต่างๆที่มันจะเข้ามาหาใจเราเนี่ยเยอะทีเดียวแต่ว่าเรามีธรรมะเป็นเครื่องขจัดแล้วเราก็ได้กำไรธรรมะสำคัญนี่จะใช้ก็ว่าเป็นหลักฐานเป็นหลักฐานที่จะให้พวกเราได้เดินไปเดินไปสู่หนทางที่ถูกต้องเมื่อเดินไปสู่หนทางที่ถูกต้องแล้วเราก็ไม่ต้องคุยกันมากคุยกันนิดเดียวก็รู้เรื่องแล้วว่าเราจะต้องทำยังไงอย่างนี้เป็นต้นแต่เราจะต้องเชื่ออยู่อย่างนึงว่าคนเรานี่เกิดมาแล้วต้องแก่แล้วต้องตายนะตายไปสร่างกายใจไม่ได้ตายตามไปด้วยเมื่อเป็นฉะนั้นบุญกุศลที่เราทำนั้นก็จะไปส่งผลให้แก่เราในเมื่อเราตายไปแล้วเพราะฉะนั้นในการที่จะดำเนินการส่วนกุศลต่างๆที่เราคิดเอาไว้ก็อย่างนี้เองเมื่อเป็นสิ่งนี้แล้วหนทางที่เราจะเดินไปสู่ที่สุดของทุกข์ก็มีเป็นธรรมดาเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระองค์ก็เป็นคนก็ธรรมดาแต่พอพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็เปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปได้ด้วยเหตุใดด้วยเหตุที่ว่าพระองค์ยังต้องการหัวใหญ่ในพุทธบริษัทที่จะต้องลงจมอยู่ในกิเลสพระองค์จะช่วยหรือสัตว์คนสัตว์ต่างๆเหล่านี้ให้พ้นไปจากกิเลสเราพูดอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเป็นสิ่งที่มีวิสัยที่พวกเราจะทำได้ทุกอย่างที่อันเป็นกุศลเหล่านี้เห็นทันตาอย่างการทำสมาธิคนที่ทำบุญทำกุศลทำสมาธิมาสิชาติก่อนมาถึงชาตินี้ก็ได้เร็ว
สมาธิก็เป็นแล้วไม่เหมือนกับคนที่ไม่เคยทำสมาธิคนไม่เคยทำสมาธิก็ร้องไห้ไปแต่ถ้าหากว่ามาทำสมาธิได้ก็สามารถมีบทยืนยันว่าพวกเราได้สร้างสิ่งที่ถาวรให้แก่ตัวของพวกเราแล้วเอเลไปคิดว่ามาที่วัดสมุขนที่สถาบันพลังกิจสานุภาพแล้วก็จะลาดีเลยมาแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็รู้เองว่าเราได้แล้วแต่ก่อนเราไม่ได้เช่นนี้เวลานี้เราได้แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อได้เป็นพอเป็นควายขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอย่าไปลืมเราก็จะได้สร้างสมาธิที่เราได้ทำอยู่เวลานี้ให้เข้ากายไปยิ่งขึ้นยิ่งทำเท่าไรก็ยิ่งใกล้บรรลุความสำคัญอยู่ที่ตัวของเราพยายามที่จะบำเพ็ญสมาธิศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อทำเป็นนิสติดนิสัยทำเป็นนิสแล้วบุญกุศลเรานี่มันก็เกิดขึ้นทุกวันเมื่อเกิดขึ้นทุกวันแล้วมันก็สะสมเมื่อสะสมแล้วมันก็มากขึ้นเมื่อมากขึ้นแล้วก็ทำประโยชน์ได้ให้แก่เราได้รับประโยชน์ทุกส่วนหน้าการได้รับประโยชน์จากสมาธิที่เรามาทำสมาธินี้ก็เพราะมีผู้นำที่ถูกต้องมาถึงเวลาก็มาดำเนินการถึงเวลาก็พากันมานั่งสมาธิภาวนาสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มเติมขึ้นมาเองเมื่อเพิ่มเติมขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นเราก็กลายเป็นคนบรรลุหลวงพ่อก็ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็จึงมีชีวิตอยู่มาจนถึงวันนี้ได้พาญาติโยมทำสมาธิให้มีศรัทธาให้มีความเชื่อมั่นที่เราดำเนินการอยู่ว่าสามารถเป็นพาหนะนำเราไปสู่ที่สุดสุดจริงๆเพราะว่าตัวอย่างมีอยู่แล้วทั้งอนาถบิณฑิกเศรษฐีทั้งนางวิสาขาทั้งสาวกต่างๆที่ท่านมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ก็ได้รับผลอันพิเศษคนพิเศษอันนี้ไม่มีใครซื้อเอาได้ใครก็จะมีเงินล้านเงินแสนขอซื้อสมาธิหน่อยซื้อไม่ได้อยากได้สมาธิแล้วทำเองยิ่งทำก็ยิ่งมากเขาเรียกว่าพาวิโสพาหุรีกโสจะเรียนให้มากก็ทำให้มากเมื่อได้ทีแล้วเราจะรู้เองว่าเราได้เรียนทางที่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าหนทางกลางมัชฌิมาปฏิปทาหนทางกลางวลีหนทางกลางคือหนทางวลีเราได้ทำมาแล้วเราได้แล้ว
สมาธิก็ได้แล้วศีลก็ได้แล้วทานก็ได้แล้วเราได้ทั้งหมดเรานี้เพราะใครเพราะศรัทธาของตัวของเราเองเมื่อศรัทธาแล้วก็ทำตามศรัทธานั้นก็บังเกิดผลยิ่งใหญ่ไม่ใช่ผลธรรมดานางวิสาขาแต่ก่อนก็เป็นคนเหมือนเราธรรมดาเนี่ยแต่กลับกลายเป็นพระอริยเจ้าก็เพราะอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองสวัสดี